ครับสวัสดีครับหลังจากที่เราพาไปชมอัปเดตการเจริญเติบโตของไผ่เลี้ยงสีทองทวายนะฮะก็เอาออกมาชำเลยครับวันนี้วันที่29 มีนาคมนะครับนี่ก็จะเป็นชุดแรกของเช้านี้ครับหลังจากที่ช่างแดงและครอบครัวนะฮะเป็นทีมงานชุดเดิมครับที่มาชำไผ่ให้ไร่สุขสวัสดิ์เรานะครับตลอดระยะเวลา4 ปีที่ผ่านมานะฮะก็นี่ครับมาดูตัวนี้จะเป็นเง่าที่สมบูรณ์นะครับอันนี้ก็แตกหน่อครับแตกหน่ออยู่ในโรงอบ14 วันนะฮะเนี่ยนี่ครับแตกหน่อแต่ส่วนมากแล้วไผ่ก็ประมาณ 80% นะครับก็จะแตกยอดครับไผ่จะมี2 ตาตาบนกับตาล่างครับส่วนมากจะแตกตาบนนะครับแตกยอดนะครับแตกยอดส่วนเงาที่สมบูรณ์มากๆครับก็จะแตกตาล่างก็คือแตกหน่อเป็นต้นใหม่นะฮะสูตรการชำของไร่เรานะครับก็จะเป็นดินนา2 ส่วนครับแกลบดำ1 ส่วนนะครับแกลบดิบ1 ส่วนมูลวัว1 ส่วนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้ลดน้ำหนักการขนส่งนะครับเราก็จะใช้เป็นแกลบดำ2 ส่วน 3 ส่วนก็ได้นะครับแล้วแต่ไผ่เป็นพืชที่ปลูกง่ายโตไวครับ8 ถึง 12 เดือนเป็นพืชตระกูลหญ้านะครับก็ไป2 เดือนสามารถที่จะบริโภคหน่อได้แล้วนะครับถ้าดูแลตามวิธีการปลูกการดูแลของเรานะครับแล้วก็ควบคุมทั้งหมด3 ปัจจัยครับดินแล้วก็น้ำแล้วก็การตัดแต่งการกำจัดวัชพืชนะครับก็จะทำให้ไผ่สามารถเก็บได้ในเดือนที่8นะครับเก็บหน่อได้ไผ่เป็นพืชที่เกษตรกรหลายคนมองข้ามนะครับก็ไม่ค่อยจะปลูกกันเยอะนะครับแต่ว่าพืชตัวนี้เนี่ยเราสามารถเก็บได้ต่อทั้งปีครับแล้วไม่มีโลนะครับปลูกไม่ต้องเยอะครับปลูกแค่ไร่เดียวนะครับก็จะมีถ้าดูแลดีๆนะครับก็จะมีผลผลิตนะครับให้เราได้ตั้งแต่ช่วงนอกฤดูนะครับถึงในฤดูนะครับ1 ไร่นะครับสำหรับไผ่เลี้ยงสีทองทวายที่สุดก็คือ2 คูณ 2ครับ1 ไร่ก็ได้ทั้งหมด400 ต้นนะครับ400 ต้นเนี่ยการันตีผลผลิตนะครับถ้าเราดูแลดีนะครับตั้งแต่ช่วงหน้าแล้งนะครับก็จะได้ไม่ต่ำกว่าวันละ10 กิโลนะครับช่วงนอกฤดูนะครับถึง100 กิโลก็ได้นะครับ100 กิโลนี่เป็นช่วงของหน้าฝนนะครับก็สามารถเก็บได้ทุกวันนะครับถ้าดูแลสม่ำเสมอตลอดนะครับก็สนใจเรื่องไผ่ก็เข้ามาเยี่ยมชมที่ไร่เราได้ครับตัวนี้ก็จะเป็นไผ่รวกหวานนะครับที่เราขุดชำนะครับในโรงอบนะครับเริ่มขุดวันที่15 กุมภาพันธ์นะครับก็จะเป็นชุดแรกของปีนี้นะครับตัวนี้ก็ย้ายเวลาตั้งแต่เราขุดมานะครับแล้วก็ฝังในโรงอบนะครับแล้วก็เอามาชำถุงนะครับก็เป็นย้ายเวลาทั้งหมด44 วัน43 42 วัน40 วันนะครับเพราะว่าขุดเอามาชำหลายวันนะครับก็จะเห็นการเจริญเติบโตนะครับไร่เรานะครับก็จะอัปเดตการขุดขยายพันธุ์นะครับการปักชำลงอบนะครับแล้วก็การชำถุงให้กับเพื่อนๆที่สั่งจองต้นพันธุ์ไผ่ของไร่สุขสวัสดิ์ของเรานะครับหรือเพื่อนๆที่ไม่ได้สั่งจองนะครับแต่สนใจอยากเรียนรู้การขยายพันธุ์ไผ่ก็สามารถเข้ามาชมอัปเดตการขยายพันธุ์ไผ่ของไร่เราได้ครับหรือว่าจะขุดชำไปพร้อมๆกันก็ได้นะครับก็เราก็ขยายพันธุ์ให้เพื่อนๆได้ชมนะครับก็วันนี้ก็มาอัปเดตนะครับการเจริญเติบโตของไผ่เลี้ยงสีทองทวายนะครับแล้วก็การชำนะครับไผ่เลี้ยงสีทองทวายให้กับเพื่อนๆที่สั่งจอง ไผ่ของไร่เรานะครับล็อตนี้ก็จะเป็นล็อตที่จะส่งมาให้ที่จังหวัดหนองคายนะครับแล้วก็นครนายกครับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะปลูกไผ่ก็ลองวางแผนดูครับว่าเราจะปลูกตรงไหนพื้นที่เท่าไหร่นะครับระยะการปลูกเท่าไหร่ก็โทรมาสอบถามได้นะครับก็วันนี้ก็อัปเดตนะครับการชำไผ่เลี้ยงเสียงทวายหรือ Seedling ภาษามาดูของไร่สุขสวัสดิ์นะครับที่เป็นชุดแรกของปี66นะครับที่เราเริ่มชำให้กับลูกค้าที่สั่งจองไผ่ของไร่เรานะครับถ้าชอบการปลูกไผ่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่อง YouTube ของไร่สุขสวัสดิ์สวนเกษตรผสมผสานครับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ